ที่เพื่อนๆเห็นอยู่3สีบนโต๊ะทำงานลุงหนอนี่เป็นสายคล้องกล้องจากอัตติซานนะครับเป็นรุ่นใหม่นะเขาใช้ชื่อรุ่นว่า Acam316G นะครับเอกลักษณ์ของสายรุ่นนี้ลุงหนอบอกเลยต้องขอขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนเส้นแรกเฮียเขาเป็นไอเดียให้เฮียเรียกว่าสายปลาคาร์ฟครับลุงหนอเออลุงหนอดูปุ๊บก็เออเข้าท่าดีมันเหมือนปลาคาร์ฟจริงๆนะครับเขาทำมาลักษณะผสมสีกันไล่สีก็คือว่าเด่นเขียวนี่นะครับเด่นสีเขียวนะเด่นสีแดงนี่เด่นสีแดงเด่นสีฟ้าหรือสีกลมกับสีออกน้ำเงินนะครับนี่นะฮะเป็นลักษณะแบบนี้ความยาวอยู่ประมาณ98เซนติเมตรก็คือความยาวมาตรฐานนะครับตรงกลางเขาจะเหมือนกันก็คือเป็นสีขาวนี่ฮะสีขาวสลับส่วนตรงปลายจะเป็นสีดำทุกสีจะทำเป็นสไตล์แบบนี้นะฮะเด่นตามสีที่บอกเขียวแดงฟ้าขาวสลับมาถึงดำหมดนะฮะนี่เอาง่ายง่ายอย่างเงี้ยฮะลุงหนอคุยนะครับคือตรงนี้มันดีอย่างอะไรรู้ไหมมันดูไม่จำเจดิแล้วเวลาอยู่กับกล้องมันสวยนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตนิดนึงบริเวณที่เขาเน้นเป็นแดงเขียวหรือฟ้าเนี่ยเขาจะทำได้แค่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเส้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันคือเขาจะเป็นเส้นไหมอะคริลิกย้อมแล้วก็มาร้อยใช้มือแฮนด์เมดนะฮะร้อยขึ้นมาทำเป็นสายคล้องเพราะฉะนั้นสีบริเวณนี้จะได้แค่ใกล้เคียงกันนะครับจะไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เสมอกันทั้งหมดก็คือไม่เหมือนกันเลยว่างกันเถอะนะครับตัวนี้สายมันค่อนข้างแบนแล้วก็คือจะไม่แบนเหมือนตระกูล312หรือ310นะฮะเขาจะคือเหมือนกับเหลี่ยมมนๆนิดนึงแล้วก็ความนุ่มสบายคุณภาพในการถักมานี่รับประกันได้เลยของอัตติซานญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องกลัวนะฮะหลายๆท่านก็บอกว่าลุงครับอยู่กับกล้องไลก้ามันสวยอยู่แล้วแต่ลุงหนอก็จะเน้นว่ากล้องแบบอื่นก็สวยเหมือนกันนะฮะซื้อพวกนี้ซื้อแล้วใช้ไปยาวๆนะอ้าวบอดี้ไลก้าลุงสีเงินนี่ลองทาบให้ดูนี่สามสีสวยๆตรงนี้ไม่ต้องกลัวครับเหมือนเดิมแหละลุงหนอชอบบอกมาลองถือกล้องมาลองเหมือนเดิมอ้าวหรือบอดี้สีดำบอดี้สีดำนะนี่ทาบได้เลยนะครับตัวนี้ลุงมาทำตลาดได้สักประมาณ1เดือนแล้วล่ะตอบรับได้ดีพอสมควรเพราะว่าเวลาดูจากรูปหรือดูจาก YouTube ลุงหนอเนี่ยบางทีมันเฉยๆนะแต่ลุงหนอบอกเลยว่าแวะมาดูที่ร้านนี่แหละครับชัวร์สุดนะถ้าจำรหัสรุ่นเลยไม่ได้ก็ลุงหนอครับสายปลาคาร์ฟแล้วกันเอานะที่เฮียเขาเรียกรุ่นปลาคาร์ฟแล้วกันนะครับเอาละครับสวยฮะสวยสวยสวยนะแวะมาลองนะ